สวัสดีครับพวกเรามาพบกับรีวิวโดยคุณครูสดอีกครั้งอยากให้คุณครูรีวิวอะไรหลังไมค์มาได้เลยครับรีวิวเองใช้เองนักเลงพอรองเท้าแตะลำลองแบบสวมรุ่น Adda 15601M1 เคยไหมครับกับคำจำกัดความที่สังคมให้ไว้กับคำว่ารองเท้าสุภาพต้องเป็นรองเท้าหนังไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันแต่ในความสุภาพนั้นมักจะตามมาด้วยความเจ็บปวดเช่นรองเท้ากัดครั้นจะไปใส่รองเท้าหนังแบบสบายๆแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ก็กลายเป็นไม่สุภาพหรือบางครั้งรองเท้าหนังอาจจะส่งกลิ่นเหม็นขึ้นได้โดยเฉพาะในหน้าฝนแบบนี้ที่ฝนตกหนักน้ำก็ท่วมเมื่อรองเท้าหนังโดนน้ำแน่นอนมันต้องเกิดกลิ่นเหม็นหรือบางครั้งอาจจะเกิดจากการเผือกเครื่องชาวบ้านของคนอื่นในที่ทำงานหรือโดนหัวหน้าหรือผอ.หรืออาจารย์ด่าว่าไม่สุภาพปัญหากวนใจเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์รองเท้าแตะแอดด้าเมื่อแกะออกมาจะพบกับตาแอดด้าแท็กแอดด้าราคาแค่ร้อยกว่าบาทด้านบนเป็นแบบนี้ส่วนด้านข้างเป็นแบบนี้ครับอีกด้านหนึ่งเมื่อหันไปจะเป็นแบบนี้ด้านล่างมีลูกยางพอให้เกาะพื้นได้ขนาดเท้ากดหยุดแล้ววัดเอาถัดมาทีนี้ไปพบกับของจริงกันเลยครับเมื่อครูแกะออกมาด้านหน้าโอ้รูปร่างเหมือนรองเท้าหนังจริงๆด้านล่างก็เหมือนในภาพเลยครับเป็นขนาดเบอร์10เท้าใหญ่พอสมควรราคาเท่ากันหมดทุกขนาดด้านข้างจะมีปุ่มนวดเท้านิดหน่อยเมื่อแหกดูจะพบเลยครับว่าเป็นยางนะจ้าไม่ใช่หนังดูไม่ออกเลยสิทีนี้เมื่อเราซูมเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่าเหมือนเป็นงานเย็บเส้นได้สีดำแต่แท้จริงแล้วมันเป็นยางทำปลอมเลียนแบบขึ้นมาเหมือนเพียบเลยไปดูวิดีโอกันนี่ครับครูทดลองเปิดน้ำใส่รองเท้าให้ดูเลยจะพบว่ารองเท้านั้นมันกันน้ำเพราะมันไม่ใช่รองเท้าหนังมันเป็นยางสีดำเลียนแบบหนังนั่นเองเพราะฉะนั้นโดนน้ำก็ไม่เป็นไรเมื่อลองสวมใส่จากด้านหน้าคู่กับกางเกงสแลกสีดำแล้วแทบจะดูไม่ออกเลยครับว่านี่คือรองเท้ายางเป็นไงล่ะเนียนกริบเลยทีเดียวนี่ครับใส่น้ำได้จริงๆส่งท้ายไว้ว่าความสุภาพนั้นจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการกำหนดของบุคคลนี่เป็นประธานาธิบดีของประเทศพม่าเขายังใส่รองเท้าแตะเลยจ้าทีนี้เราไปดูข้อดีและข้อเสียของรองเท้าตัวนี้กันครับข้อดีของรองเท้าข้อหนึ่งก็คือราคาถูกมากกว่ารองเท้าหนังใส่สบายไม่กัดเท้ากันน้ำแล้วก็สุภาพด้วยสุภาพจริงๆนะดูไม่ออกสิถัดมาไปดูข้อจำกัดกัน1มันไม่ใช่รองเท้าหนังแท้ยังไงมันก็ไม่แท้2เป็นยางครับขัดเงาไม่ได้รีวิวจบแล้วขอบคุณที่รับชมสำหรับคุณภาพเอาไป 9.5 สำหรับราคาเอาไป10เต็ม10คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับ